เดือดจริงว่ะผมไม่อยากควันแล้วทำไมเขาเดือดขนาดนั้นวะพี่อะไรมึงเปิดออกสาธารณะแล้วมึงไม่ได้ปิดเสียงใช่ปะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดผมไม่ได้ดูจัดเลยว่ะก็อยากรู้ไงว่ามันอะไรขนาดนั้นแบบขายเหรียญแพนป้าผมขายมินาชัยมันก็ดีฮัลโหลครับพี่ครับครับครับพี่มิดอยู่ไหมครับไอ้มิดไอ้มิดมาถามโจนเลยต่อครับไอ้นี่โทรมาไอ้ยันนี่ไม่ขายเหรียญแพทกูนะกูถามไม่เหลือค่าเจ็บท้องค่าเจ็บท้องคนส้นตีนไงฮัลโหลไม่ขายแล้วไงเราไม่ขายให้ใครมาโหแล้วใครมาขอซื้อรอโคตรนานโอเคนี่นี่กังไหนเนี่ยนะครับโจทำอะไรอ่ะโจไม่ทำอะไรพี่ยืนรอประเทศลีนี่ไงจะจบปริญญาตรีไม่ใช่หรอเจอเขาวันนี้เฮิร์ตอีกแล้วนี่ใช่ป่ะอะไรนะชื่อเขาว่าช่วงนี้เฮิร์ตอีกแล้วเฮิร์ตอะไรไม่ได้เสียใจไม่ได้อะไรเลยครั้งนี้มีคนเดินเฟดเอาเวออกมาเหรอวะเย็ด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 ไอ้มิดไอ้มิดนั่งเราเล่นโคตรตามเต็บจัดอะฮะตามเต็บจัดเลยไอ้ฮัลโหลมาปุ๊บกลับมาเลิกตามเต็บเลยไปที่ทาวน์โคนันดิโคตรบ้าโคตรละห่ำละห่ำซัมเบ้จัดอะเป็นไงเพื่อนพี่ไม่ไหวว่ะเดือดเกินเดือดสัตว์อ่ะแบบส่งไม่รอดอ่ะอย่าใช้คำว่าส่งไม่รอดดีกว่าพี่เขาเรียกว่าส่งแดงยาวดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าเขาแจ้งนะเขาไม่ได้แจ้งมั้งแต่นายกเห็นเราแล้วมันโกรธอะไรขนาดนั้นนะพี่เขาไอเอฟดีไม่ได้แจ้งแต่นายกเห็นแล้วแรงมากเลยนะผมว่าแรงนี่เฮียเกินไปคือต้องเกลียดกันแบบเกลียดกันจัดๆอ่ะต่อให้มึงเกลียดแค่ไหนมึงก็ต้องก็ไม่ควรถูกป่ะล่ะพี่ไอ้ควรน่ะมันไม่ควรอยู่นะพี่เกาะๆอะไรสักอย่างไงล่ะมันไม่ควรพูดออกมาอยู่แล้วป่ะถูกมั้ยพี่ใช่เพราะว่าแม่งแรงสัตว์เลยนะไอ้โจมันก็เกาะถูกป่ะล่ะเออเนี่ยถ้าสมมุติมีคนมาบอกมึงว่ามึงเกาะดูไว้ดังเนี่ยมึงก็จริงไงโอเคป่ะผมก็เกาะก็มันก็ไม่โอเคพี่มันไม่ควรพูดอยู่แล้วเว้ยพี่มันเรื่องข้างนอกอ่ะทุกคนมันก็โดนฟาดกันมาหมดอ่ะมีใครร่วมก่อนถูกอันนี้ก็พูดแล้วพูดถูกแล้วก็ถูกอีกมอนมันแรงไปนะแรงดีพี่ค่าเทอมมันไม่ไหวรับไม่ได้วะถ้าผมมีคนมาด่าอย่างนี้ผมก็แอบซึมอ่ะก็ถ้าเขาสวนมาแบบว่าแบบสวนมาแบบอีกอย่างเงี้ยพี่ว่าไงแม่งดราม่าดราม่าสัตว์สัตว์เลยนะบอกเลยไม่ไปฝากแลมโบรอแล้วมั้งพี่ฟักแก๊ปเท็กซี่อ่ะไม่ได้ครับฝากไม่ได้เพราะว่าเห็นว่าคนหลังจากทีเนี่ยเพราะหนูน่าจะรู้ว่าตัวเองโดนแน่ๆมั้งก็คือต้องอันนี้ผมอันนี้มาเหมือนกันนะเหมือนมีเขาบอกว่ามันมีคนด่าลูกอีจนด้วยอ่ะเออใช่พี่บังฟังอย่างอันนี้มีนะอันนี้เดือดใครด่าใครด่าเลยอ่ะ BC ด่าเอาไอ้เหี้ยมึงพูดชื่อทำไมอ่ะไอ้เหี้ยแกงเขาเสียหายปะเนี่ยโจฮู้ผู้สาบบอกมีคนด่าไม่รู้พี่ก็พี่บังด่าว่าใครด่าผมก็นึกว่าพี่บังอยากรู้มึงก็ตอบสิสีน้ำเงินจบโอ้โหไม่พูดชื่อทำไมล่ะขอโทษพี่พูดแบบเลี่ยงดีเหี้ยเลยเลี่ยงดีเลี่ยงหน่อยเวลาเหี้ยอ่ะเรียบร้อยไม่เกี่ยวกับมึงละไม่เกี่ยวนะเวลาอยู่ค่ายม่วงด้วยอยู่ค่ายม่วงมันตัดไปด้วยไม่ได้พูดนะตัดแล้วไม่เกี่ยวเด้อขอโทษครับขอโทษที่ดูอยู่ด้วยครับขอโทษนะครับผมรุดปากครับปากเลยแล้วเล่าต่อมั้ยนะพี่เออนั่นแหละเค้านั่นแหละพี่เค้าด่ามาลุยจนโคตรอะไรคือแต่เออจริงมันก็ถ้าแบบหลุดแต่ไอ้เสียงไม่ได้ก็บัฟเค้าแรงเหมือนกันบัฟเค้าว่าโนเนมอ่ะมันก็แรงทั้งคู่อ่ะพี่ผมว่ามันก็แรงผมว่ามันก็แรงทั้งคู่อ่ะโนเนมมันก็แล้วแต่มุมถูกป่ะมันก็ได้อยู่ถ้าจะแจ้งก็ได้มันก็หรือเปล่าก็อยู่ที่นายกเค้าตัดสินน่ะถูกป่ะล่ะแต่โนเนมผมว่าเป็นเรื่องข้างในนะพี่โนเนมแม่งน่ามีตีกันจนแก๊งแตกอ่ะแต่เราเป็นคนดูดิเราก็ต้องดูตามสภาพตามที่เราเห็นแต่ไม่เห็นอะไรเลยมันเดือดจริงนะผมว่าเออมันจะโกรธอะไรขนาดนั้นวะก็กูไม่รู้ไว้กูทำไงคนดูจะด่ากูทำไง
แบบมันก็แรงกับแรงแต่อยู่ที่ว่าใครจะหลุดอ่ะพี่ผมว่านะเรื่องแบบเนี้ยแบบใครๆจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่อ่ะจริงมันบัฟกันแรงจัดเลยที่ผมกับไปโจไปดูมามันมีแบบว่าอันนึงนั่นก็คือแบบว่าถ้ามึงอะไรนะไอ้โจที่มันบอกว่าถ้ามึงพี่บางแต่นี้โคตรจี๊ดอ่ะแต่ว่ามันถ้ามึงดีจริงถ้ามึงเก่งจริงมึงจะหนีมาที่นี่ทำไมที่นั่นหรอโอ้แต่ครับติ๊บอยู่ไหมครับเอออยู่ติ๊บไม่อยู่ครับไปรอขังเออหนูเอารถมาคืนครับพี่บางครับแต่ถ้าสมมติไอ้นี่อ่ะคือมันโชคดีตรงนี้ว่าไอ้คนที่โดนบัฟอ่ะพี่บางคือไอ้ที่มันมาจากเสียงไม่ได้พี่ไอ้ชู้ถ้าตอนนั้นเป็นแบบพวกไอ้บังบอลพวกแบบไดมอนด์เฮดอ่ะผมบอกเลยเดือดกว่านี้อีกมั้งพี่ตู้ผมว่าใช่ก็คือแบบว่าประมาณว่าแบบถ้ามึงดีจริงอ่ะมึงก็ไม่หนีมาที่นู่นหรอกแม่งพูดแบบอีย่านั้นเงียบไปแป๊บนึงเลยอ่ะแบบเหมือนตันอ่ะเหมือนโดนหลุยไอ้หลุยไอ้หลุยเหมือนออก BKB แต่มันทะลุ BKB ไปเลยอ่ะเมื่อดอกนั้นอ่ะแม่งบัฟกันแรงสัตว์อ่ะบอกเลยพี่แต่มันก็แรงทั้งคู่อ่ะผมว่าแต่มันถ้าแรงขนาดไหนมันก็คุยกันได้แต่อันนี้มันคือการแบบแต่แต่กี้ที่พี่ส่งมาให้ดูอ่ะมันเชิงดูถูกแบบเบียดอ่ะใช่พี่ถูกมันแบบคำพูดมันแบบไปข้างนอกเลยแต่มันพอคุยได้นะแต่ไอ้คำว่าก่อนแม่งแบบโคตรหยามกันเลยนะแบบอันนี้เลยอ่ะมันมีคำนึงนี่พี่ตู้มันมีคำนึงนี่สัตว์สัตว์อ่ะไอ้คำว่าโลกอ่ะคำว่าโลกอ่ะอันนั้นผมว่านั้นก็แรงนะเออใช่มันก็ดูถูกทุกเวอ่ะคำพูดมันดูถูกจัดเลยอ่ะก็เมื่อกี้ก็ไปคุณมาซ่อยผมใช่ละเขาอุ้มพี่ไม่ได้พี่เดี๋ยวพี่มาครับผมผมรู้เหตุผลรู้ไหมพี่หล่อทำไมพี่เซไปอู่ช่างบ่อยไปแอลซ้อมเนื้ออันนี้ก็จริง642พี่หล่อดูสุดท้ายว่าไงอ๋อว่าไงเครียดอะไรเนี่ยดูงานบ้านเนี่ยไอ้ดูงานร้านอ่ะว่าไงไม่เอาไปก็โดนทุ่มตีนไปหรอเฮ้ยเขาจะปล่อยแล้วก็ได้ใครจะไปรู้มันไม่ปล่อยหรอ6โมงถึงจะไปนู่นจะมาด้วยวันนี้ไว้ด้วยแต่จริงเดี๋ยวพักแป๊บนึงมาทีหน้า 3-4 ทุ่มไม่ไหวเชฟพี่ครับขายเหรียญแพทใช่ปะ 3-4 ทุ่มเลยหรอฮัลโหลครับขายเหรียญแพทป่ะดูแล้วพักกูแล้วมาหน้าสิบโมงเนี่ยผมมไปใส่มันก่อนแล้วกันแช่แข็งคนเดียวไหววะเฮ้ยก็รู้อยู่พี่คนบักเลยแทงคนเดียวในเมสสิแล้วก็ในเมสสิคนสองบิ๊กซีคือเฮียเหรอวะไอ้เหี้ยคนดูที่มันขึ้นว่าแชทครั้งแรกนี่แม่งน่ากลัวอย่างไรเหี้ยไอ้โจไม่พี่อีดอกมันก็ไม่ได้ท็อกซิกปะอีดอกไม่รู้อ่ะพี่แต่ถ้าเป็นผมไม่กล้าด่าคำนี้นะผมกลัวไงผมกลัวว่ามันจะโดนไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าตอนกูบับกับเออกูว่าด่าผู้หญิงเขาว่าหน้านี้อยู่อ่ะหนักอยู่อ่ะตอนนั้นนะมันโกรธอะไรเงี้ยมันไปโกรธกันมาจากไหนวะมันเพิ่งตีกันกี่วันเองวะพี่ตู้เพิ่งตีกันครั้งแรกเองเออคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยใช่ปะไม่เคยรู้จักมั้งไอคนที่ชื่อสายฟ้ากับบีซีอ่ะไม่ถูกกันมามั้งเคยมีประเด็นกันอยู่ตอนฮิโรชิมาแรกๆอ่ะเหมือนว่า BC เหมือนว่าเอ้ยสูตรน้ำเงินอ่ะเหมือนว่าเออเหมือนว่าสูตรน้ำเอ้ยบางนักสี่เหลี่ยมกันฮัลโหลครับขายเหรียญแพทป่ะสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมอ
ไม่ได้เล่าให้ฟังเหมือนว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมช่วงฮิโรชิมาแรกใช่ไหมรู้จักคนนี้ชื่อไอกะใช่ปะรู้รู้ไอกะเขาเหมือนเป็นพี่ของสายฟ้าอะไรอะไรแล้วก็เหมือนว่าแบบตอนบีซีอะไปซัมเดย์ก็เหมือนว่าโดนเนี่ยพวกเนี่ยกดก็คือโดนบีซีเคยอยู่ซัมเดย์ด้วยพี่เขาเคยไปเล่นแต่คำว่าเขาเคยไปเล่นกว่าที่กูไปฟังมานะไม่ได้ฟังอย่างข้างนอกนะฟังในยังไม่ได้ว่าได้เลยที่วอร์โซนอ่ะแต่ก่อนมันมีนี่ไงกิจกรรมชิงธงไงนานขนาดนั้นเลยเหรอนาน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 ก็เหมือนว่านี่ผมก็ยังไม่มาเลยเหมือนว่าเบฟคือเกียร์คนที่ชื่อว่าสายฟ้าเข้าใส่อ่ะก็เหมือนว่าแบบคนที่สายฟ้าไปแบบไปกดเขาไปบัฟเขาเลยสรุปสายฟ้าหรือไอกะสายฟ้าแต่ตอนมาก็คือไอกะพวกไอกะโดนตีโดนบีซีตีกดจนแบบอันนี้เลยออกประเทศเลยมีซีกดแบบเละเทะเลยตอนนั้นอะแบบกดเละเทะเลยฮิโรชิโดนกดแบบเละเทะเลยแล้วก็เหมือนว่าไอคนที่ชื่อไอกะบอกว่าคนที่คุณมีเรื่องก็คือสายฟ้าไม่ใช่เหรอครับก็คือเหมือนว่ามีซีเขาเกลียดคนที่ชื่อสายฟ้าอยู่แล้วอะเหมือนว่าตอนเขาไปนู่นเขาไม่มีทางสู้ก็กดเขาไว้แล้วก็บัฟเขาแรงแบบกดเขาจอกประเทศอะไรเงี้ยเออแต่เพราะว่าตอนนั้นเจก็อยู่มีซีไงใช่นานแล้วไม่เกี่ยวเรื่องเนี้ยนานพี่แต่เขาคือมีแผนเขาอยู่ VC นะพี่ในใจแบบในใจ VC ไงแฟนใหม่แฟนไอ้ตู้ไม่เหมือนตอนไปนู่นมั้งเจนเล่าให้ฟังเหมือนประมาณว่าแบบคนในนั้นอะในฮิโรชิอะเหมือนว่าแบบมาจิบเบ้มั้งแล้วเบ้ไม่เล่นด้วยก็เลยตี VC เละเทะเลยแบบเละเทะแล้วก็บัฟเขาแรงมากแบบไล่ให้เขากลับประเทศนู่นนี่นั่นอะเพราะว่าจีบไม่ติดเออก็เหี้ยประมาณนั้นเหตุผลแม่งเหี้ยดีว่ะเหตุผลเหี้ยจัดเลย BC มันก็เลยเบฟพวกเบฟก็เลยเกลียดสายฟ้าเข้าไส้ไงแบบถ้าเป็นพวกเบฟบัฟมันยังพอเข้าใจไงแต่นี่คือคนอื่นบัฟไงมันก็เลยแปลกไม่แปลกหรอกพี่เกลียดก็เหมือนเราเกลียดอ่ะผมมองความไม่คิดผมก็คือคนที่บัฟมันไม่ได้มามันไม่ได้คือมันไม่ได้อยู่ด้วยมันไม่ได้รู้เรื่องตอนนั้นใช่มันไม่ได้เจน BC ต้นไงถ้าเป็นแบบพวกพี่ส้มบัฟอะไรเงี้ยมันยังพอนี้ไงพอเข้าใจได้ไงกับบัฟแบบหนักแบบให้มึงไล่กลับประเทศอะไรเงี้ยมันถ้าอย่างนี้มีสิทธิ์ตัดจบปั๊บพี่บังถ้าแรงๆแบบเนี้ยเอ้ยตอนเขาคุยกันไม่ใช่หรอถ้าใบก็ไม่ตัดจบก็คือไม่มีตัดจบแล้วใช่ป่ะพี่ใบมันจะใช้ได้หลังตีจบเด็กก็คือเล่นไปเรื่อยๆตอนคือต้องเล่นไปก่อนใบเล็กอือขอโทษมีตำมัธยมตอนนั้นเล่นเด็กๆแต่พี่สองคนแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ละกันเดินหนีทำไมไม่ใช่พี่บังเนี่ยใครอะม้าหรออ้าวจะม้าไม่ได้เมื่อกี้เสียงตอนขอโทษเสียงมันแตกม้าตอนเสียงม้าขอโทษอ่ะหนูยังจำไม่ได้เลยใช่หรอใช่บังจำเหมยได้ไหมไม่ได้พี่บังยังพูดอยู่เลยเมื่อกี้ใช่ปะเนี่ยก็ดูบังวางขายกล่องติวเท่าไหร่หมื่นเหมือนจะเอากี่กล่องไม่เหมือนจะขายด้วยถามราคาเฉยหมื่นสี่ก็ได้หมื่นสี่อ่ะแกงกิฟฟินเขาจะมาเอา600กล่องไงตู้โอ้รวยเลยดิบังพรุ่งนี้เด้อจบยากฝากขายเป็น70กล่องได้ดิบังไม่ได้ได้ปะได้ไหมพี่บังแล้วอย่างนี้ใบแดงนี่มันรีตอนไหนอ่ะคือมันรีสงกรานต์เลยปะหรือว่าหลังสงกรานต์หรือว่ายังไงอ่ะไอ้ถ้าสมมติว่าโดนรอบเนี้ยเหรอใช่มันก็ต้องเลยไปอีกรอบนึงปะต้องเลยไปรอบนึงว้ายนายได้กลับไปเล่นพับจีแบบเต็มกราฟหลอกโฟงละใช่ไหมต้องเล่นรอบนึงดิถูกปะมันต้องอีกรอบนึงดิถ้าตามที่ประชุมมาถูกไหมไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่เคยได้เข้าประชุมโจครับพี่มึงอยากรวยปะทำไมพี่มึงเลยบอกเมื่อกี้มึงแม่มึงแล้วมึงขอซื้อกล่องติว 9,000 ผมไม่จำกัดตัวแล้วผมไม่จำกัดตัวแล้วครับใครจะขายกล่องบาขายมึงไงฮัลโหลมาในผู้บริมาจะขายกล่องติวเหรอมาเสียคนทุกคนนะเว้ยรังสิตอ่ะมาจะขายกล่องติวเหรอมานี่ใช่มามีกี่กล่องอ่ะมามีเมาได้ปะมี75กล่องเหมาได้ปะโจมันจะขึ้นอาวุธดิจะขึ้นอาวุธครับมาขึ้นหน่อยได้มั้ยกล่องละ 9,000 ครับโอ้โหกูไปขายแล้วเอาจริงๆให้ผมไปแล้วเหรอใช่มั้ยไปซื้อพ่อไปซื้อมาป๊าไปละป๊าก็มีป๊ามีขายอยู่
เราแค้นตั้งแต่แซวหมูว่าเหมือนกันเลยเราแค้นกูแค้นหรออะไรนะพี่เอาพี่พูดเองโอเคพี่เขาพูดนี้เขามาขอไหมงั้นงี้มันจะยังกล้าขอจบกันอีกเหรอพี่เฮียมันจะจบยังไงวะเรื่องเนี้ยก็ต้องจบอ่ะจำใจต้องจบอ่ะเขากี่บูเป็นนายตู้20ป่ะ20บูแดงดิใช่ป่ะที่คุยกันเมื่อวานอ่ะเพราะว่าสภาเขารับรู้เรื่องแล้วอ่ะ BC แคนโจเปล่าทำไมมาเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยถือผมอารมณ์แม่งค้างให้แบบพี่ตอนจบ20อ่ะผมว่าถ้าแบบบัฟกันอะไรอย่างงี้แล้วแบบ BC น่าจะแบบเย้ยเอ้ยสีน้ำเงินน่าจะแบบอยากต่อแบบอยากต่อแต่ว่าต้องจบที่ตู้หูกระดับออกแล้วก็ดึกแบงค์ไม่ต้องมาทับกูทับอยู่เชียงใหม่เอาแม่งให้หายดีเอาแม่งให้หายดีเอาแล้วช่องแชทกูมาลำกันแล้วเดือดว่ะพี่บังทำไมกันอ่ะก้อยพี่จำเรื่องนี้ได้ไหมขึ้นอะไรขึ้นบนไม้แดงขึ้นครับมาจะขึ้นไม้แดงครับหนูได้ไม้แดงมาไม่ใช่หรอไม่ใช่จะขึ้นปืนครับขาด75ชุดฮะมึงจะเอาปืนด้วยหรอนี่มึงโกหกกูเหรอฮะไม่ได้อุ๊ยไม่ตอนแรกนึกว่ามาถามว่าขึ้นอะไรไปมาจะขายไม้ 9,000 ไม่11,000อ่ะ11,000ยังแบบอันนี้ได้นะเว้ยโจเชื่อกูมึงเงินไม่พอครับมารับไหวแค่ 9,000 มาหนูขอโทษด้วยครับไม่มึงก็ติดหนี้มาไว้ก่อนดิมึงไม่อยากติดเป็นหนี้ใครพี่เนี่ยซื้อบังเนี่ยซื้อคนในแก๊งราคากันเองนะคะพี่น้องได้เดี๋ยวค่อยคุยพี่ตู้เล่าต่อดิเล่าต่อไงอ่ะพี่กำลังพูดอะไรเมื่อกี้ไม่มันอันนี้ไงก็เรื่องที่กูเล่าให้มึงฟังไงตอนที่ BC ไปที่นู่นไงไปที่ซัมเดย์อ่ะพี่บังรู้เรื่องนี้มั้ยรู้พี่บังยังพูดอยู่เลยว่านานแล้วมีสีกับซัมเดย์แล้วโดนเขากดไล่กลับประเทศอ่ะที่เขาบัฟแรงๆอ่ะผมก็ไม่มีส่วนนะเพราะว่ามันโดยตรงเลยรอบนี้ก็คือคนที่ชื่อสายฟ้าพี่บางอยู่ปะเนี่ยดูพี่ตู้แต่พี่แล้วพี่แล้วพี่ไก่เสียมมาได้นี่ตีกันตอนไหนวะพี่ตู้ว่าตอนนั้นไอ้เกียร์มันเป็นคนบอกที่ซัมเดย์เมษาก็แบบให้บีซีฟาร์มก่อนเลยอ๋อจะเพิ่งไปกดเขาได้ไหมอะไรประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นแล้วมันให้ป่ะพี่ไปกดทำไมแล้วมันให้ป่ะไม่ให้เถื่อนดีเถื่อนดีพี่บางแค่ส้นตีนไงพี่บางไม่ออกไปเลยผมมีเพชรไม่หายไปเลยที่คุณเชียเพชรเหรอครับกี่เม็ดนะครับ2เม็ด2เม็ดก็2เม็ดผมรับเพชรเม็ดละ300อ่ะพี่มาพี่ยังช่วยผมเลยผมมีตั้งเยอะ2เม็ดเม็ดละ300พอแล้วครับไม่ผมไม่ไหวหรอกไปซื้อข้าวไงพี่ข้าวนี้เอาพี่เอางี้ให้ข้าวของจานแล้วก็ขอเพชร2เม็ดข้าวอะไรสเต็กไงสองจานเหรอสองจานสามได้ไหมมีสองอ่ะสามเอาไหมอ่ะขอตังค์เติมมันร้อยหนึ่งได้ไหมเปล่าอะไรเปล่าอะไรตังค์ตังค์ไปไม่วันนั้นพี่สั่งผมเปล่าอะไรไม่คุณเปล่าอะไรคุณอ่ะอะไรนะเหรียญแพทพี่จำได้ไหมที่พี่บอกให้ผมไปหาทำมาจำได้ผมมีมันขายไหมอ่ะสองเหรียญนะเอาปะตู้เอาปะเนี่ยตู้เอาปะเอาผมขายให้เนี่ยนี่ขายให้ผมเดี๋ยวมันต้องไปเอาที่นู่นอ่ะเนี่ยไปเอามาเลยครับไปเอามาเลยเอาไปก่อนเอาไปเอามาค่อยเอามาทีเดียวก็ได้ครับไปเอามาก่อนทีเดียวก็ได้เดี๋ยวเราตรงนี้เราไปเลยครับจะได้คุยกันต่อถึงไหนพี่ตู้แต่แล้วพี่ยังต้องตีกับเสียไม่ได้ปะตีก็คือตีเดือนเมษาแล้วอ๋อแต่คือเขาคุยกันจบแล้วใช่ปะว่า20บูปินใช่20บูปินโอเค20บูปินคนเขาตู้เอ้ย20คนเขาตู้นี่ว่ามันก็เหมือนว่าถ้าสมมุติมีคนโดนใบแดงไปมันก็จะแบบว่าเหมือนมีติ่งในมีความแค้นในใจป่ะนะถ้ามาพะโลครับผมว่าไงครับยืมรถมารถคันไหนรถเอ๊ะไม่ครับไม่ทีพีเลยไม่ได้พอแต่เรื่องมันนานไปเรื่อยๆนั่นน่ะที่เขากดก็ไม่มันก็น่าจะเรื่องนี้นะไม่น่าเกี่ยวพี่ตายใครขับวะ
เอ้าเจอใครทับอ่ะโหแม่งตายอีกตายเลยเชี่ยแล้วชีวิตพี่แต่ตอนนั้นเรื่องมันมานานมาแล้วไงแต่คือตอนนั้นคือคนที่เชื่อไอ้กากเนี่ยถูกไหมเขาไม่ได้มีปัญหากับไอ้กากไงเขามีกับคนที่ชื่อสายฟ้าส่วนตัวเลยไงมันก็เลยแบบว่าอันนี้ปะไอ้เยี่ยมมาใส่ไปผ่านเลยน่าจะแบบเข้ากับเป็นกับเลยบ้างแต่ประเด็นคือคนที่บัฟมันไม่ใช่คนในบีซีไงตัดมาถึงเก็บไปในรถก็เลยดูแบบแปลกๆพี่เต้ไหนพี่เต้จอนรถเราอ่ะจอนว่ามันครั้งแรกมากครั้งแรกที่มันแปลกแล้วถ้ามันเกิดเรื่องแล้วนะก็เก็บแล้วแซมประเด็นคือเขาไม่ผมมันก็จะแปลกๆนี่ถ้าเขาซื้อต่อทำไมวะพี่แบบจบแล้วซื้อต่อเรางี้ดีกว่าเรารอดูดีกว่ารอดูดีกว่าจริงครับพี่เล่นเทนนิ่งดีกว่าวะฟีตู้เทนนิ่งปะเทนนิ่งเหรอต้องเข้ามารับของนี่ต้องมีทีมมันต้องเตรียมของไหมไม่ก็ออกตอนนี้ก็ยังได้เล่นประมาณ10กว่านาทีอยู่นะพี่ไปปะล่ะเมื่อคืนไปดูเขาคุยกันอยู่เขาตกลงกันได้เต็มที่เลยเขายืนเขาไม่ตายตายเขาเข็มยืนเขายืนเขาพูดกันว่าได้ให้เต็มที่เต็มที่ก็ไม่จำเป็นจะต้องด่าขนาดนี้ครับถ้าแบบนี้ถ้าเต็มที่มันไม่ใช่ท็อกซิก 100% นะครับคนดูเต็มที่ก็คือเต็มที่ครับมันไม่เกี่ยวกันครับ